ราจะมาพูดถึงเคล็ดลับนะคะในเรื่องของบทสวดเรียกเงินเรียกโชคนะคะการเชื่อเหลือเกินว่าหลากหลายท่านเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรนะคะเราต้องมีสติถูกไหมและการสวดมนต์นะคะต่างๆหรือบางทีการเนี่ยที่เราระลึกถึงนะคะบทสวดต่างๆเนี่ยก็เป็นการเรียกสติเราได้อย่างดีวันนี้นะคะอาจารย์ขอนำนะคะ5บทสวดที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองที่ใช้ได้จริงและหลากหลายคนที่อาจารย์แนะนำให้ใช้บทสวดเหล่านี้เนี่ยก็นะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะวันนี้จะแบ่งนะคะออกเป็นนะคะบทสวดที่ใช้บ่อยที่สุดและบทสวดนะคะที่สามารถใช้ได้ในทุกๆวันค่ะมาดูกันที่บทสวดแรกนะคะนั่นก็คือบทสวดคาถาเจริญโภคทรัพย์หรือคาถาเจริญทรัพย์ต้องบอกเลยบทสวดนี้นะคะให้สวด9จบเพราะเขาเชื่อกันว่าบทสวดนี้นะคะมีคุณวิเศษค่ะที่จะบันดาลความสุขความอุดมสมบูรณ์ด้วยสมบัติก็ดีด้วยการมั่งมีในเรื่องของลาภยศก็ดีและที่สำคัญนะคะทรัพย์สินเงินทองใครที่นะคะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นการลงทุนเล่นทองคำหรือบางท่านการลงทุนนะคะในเรื่องของการค้าขายบางท่านการลงทุนในการเสี่ยงโชคหรือลงทุนหวยท่องนะคะหรือสวดคาถาเจริญโภคทรัพย์นี้ไว้วันละ9จบนะคะเขาบอกว่าถ้าสวดวันละ9จบติดต่อกัน108วันสิ่งที่คุณคิดนะคะหรือนะคะดวงคุณนั้นจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินการทองนั่นเองค่ะต่อมานะคะมาถึงคาถาที่2นะคะเขาเรียกว่าคาถามหาเศรษฐีคาถานี้ไม่สวดไม่ได้นะคะเพราะเป็นคาถาเกี่ยวเนื่องนะคะกับคนที่อยากที่จะเป็นเศรษฐีในช่วงนั้นดวงคุณอาจจะขึ้นแต่มันอาจจะขึ้นไม่สุดดังนั้นคาถาเศรษฐีเนี่ยแบ่งออกเป็นการสวดนะคะ2แบบด้วยกันก็คือสวดคาถาเศรษฐีเนี่ยวันละ3จบเวลาไหนก็ได้ที่คุณสะดวกจะช่วยเสริมนะคะในเรื่องของความร่ำรวยเงินเข้าตลอดโดยเฉพาะนะคะใครที่สวดตอนเช้าเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยขอให้เงินเข้าวันนี้เนี่ยขอให้เงินเดือนเข้าวันนี้ขอให้เราไปคุยไปเจรจาแล้วเราได้เงินสวด3จบตอนเช้าแต่ถ้าใครนะคะอยากที่จะมีในเรื่องของโชคลาภโชคลาภคือเราจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะวันนี้ฉันจะไปซื้อหวยให้สวด9จบนะคะตอนเช้านะคะก่อนนะคะวันที่เราจะไปซื้อหวยก็จะช่วยให้โชคลาภหรือเลขที่เราคิดในวันนั้นๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะมาที่บทสวดที่3นั่นก็คือบทสวดมหาลาภอันนี้นะคะถือว่าเด่นในเรื่องของการค้าขายโดยเฉพาะนะคะท่านใดที่ค้าขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายร้านหรือธุรกิจของตัวเราเองก็ดีการค้าขายออนไลน์ก็ดีการค้าขายนะคะโดยที่เราเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาก็ดีแต่เราอยากให้ขายได้เยอะเพื่อเราจะได้เงินค่าคอมมิชชั่นหรือได้เงินพิเศษก็จะมีวิธีการสวดนะคะคาถามหาลาภอยู่2แบบเหมือนกันแบบแรกนะคะสวด3จบสวด3จบไว้ใช้เรียกทรัพย์ไว้ใช้ค้าขายในช่วงคนเงียบๆนะคะนั่งตบยุงอยู่เอ้ยทำไมคนเดินเยอะไม่แวะเข้ามาร้านเรานะคะสวดคาถานะคะมหาลาภ3จบแต่ถ้าใครเพิ่งเปิดร้านตอนเช้าอยากที่จะนะคะมีการค้าขายที่ราบรื่นก็คือตอนเช้าเนี่ยสวดเลย9จบก็อาจจะเป็นลักษณะสวดเช้าเนี่ย9จบและถ้าสมมุติว่าช่วงบ่ายๆคนเงียบหน่อยก็มาสวด3จบเพื่อเป็นการเร่งให้การค้าขายเนี่ยมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะอาหารนะคะเครื่องดื่มธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจค้าขายอะไรได้หมดแม้กระทั่งค้าขายออนไลน์ก่อนที่เราจะเปิดไลฟ์สดเราสวดไปเลย5จบทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ราบรื่นนะคะต่อมาถึงคาถาที่4นะคะเป็นคาถาร่ำรวยคาถานี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นคาถาปลดหนี้ได้ชะงักดังนั้นนะคะใครที่มีหนี้สินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะถ่ายรูปคาถานี้เลยวิธีการสวดคาถานี้นะคะจะต้องตั้งนะโม3จบนะคะแล้วก็สวดคาถานี้นะคะแล้วแต่บางท่านสวด5จบบางท่านสวด9จบแต่ถ้าถามอาจารย์นะคะการสวดที่ได้ผลสำหรับคาถานี้นะก็คือการสวด9จบถามว่าสวดตอนไหนคาถานี้นะคะต้องสวดนะคะในช่วงกลางคืนหรือช่วงก่อนนอนดีที่สุดนะคะตั้งนะโม3จบและสวดคาถานี้9จบแล้วท่องทุกวันคาถานี้เนี่ยจะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องนะคะเขาเรียกว่านะคะให้สิ่งต่างๆรอบตัวเราดูง่ายขึ้นบางท่านเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเงินที่เราได้หนี้สินก็คือเงินทำงานดังนั้นจะทำให้เราได้เงินจากการทำงานมากขึ้นจะทำให้เราไปคุยไปเจรจาขอในเรื่องของการประนอมหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้น
ดังนั้นเนี่ยคาถานี้เนี่ยถือว่าเป็นคาถาที่ชะงักนัดสำหรับคนที่มีหนี้สินนะคะและการมีหนี้สินอย่างที่อาจารย์บอกนะคะนอกจากคาถาแล้วเราต้องมีสติและเราจะต้องมีในเรื่องของวินัยเราต้องมีในเรื่องของการวางแผนการใช้หนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จและคุณสามารถปลดหนี้ได้แน่นอนและต่อมาคาถาสุดท้ายเป็นคาถาเงินล้านซึ่งนะคะหรือเรียกว่าคาถาเงินก็ได้คาถาเงินล้านเนี่ยทุกท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะเป็นคาถาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานนะคะหรือฤาษีลิงดำที่หลายๆท่านเนี่ยมักจะคุ้นเคยอยู่แล้วซึ่งคาถาเงินล้านเนี่ยเราจะต้องสวด9จบแต่บางท่านไม่รู้ว่าจะสวดตอนไหนบางคนสวดตอนเช้าบางคนสวดตอนเย็นแต่ถ้าเอาให้เห็นผลจริงๆให้สวดก่อนนอนนะคะสวดก่อนนอน9จบเพราะอะไรเพราะตื่นเช้าขึ้นมาเราจะได้เจอข่าวดีตื่นเช้าขึ้นมาเราจะได้เจอเรื่องเงินเงินทองทองเจอข่าวดีเรื่องการเงินโดยเฉพาะท่านใดนะคะคืนนี้นะคะเป็นคืนก่อนหวยออกพรุ่งนี้เช้าเนี่ยวันหวยออกเราอยากที่จะพรุ่งนี้ถูกหวยก็สวดคาถาเงินล้านนี่แหละตอนกลางคืนสวดไป9จบนะคะและนี่ก็คือ5คาถาหรือ5บทสวดที่หลากหลายท่านใช้แล้วเห็นผลจริงๆซึ่งอาจารย์ก็ได้ใช้แล้วก็เห็นผลอยากที่จะนำมาฝากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เรานั้นนะคะได้เริ่มนะคะที่จะสวดมนต์ได้เริ่มที่จะการตั้งจิตตั้งสมาธิทุกอย่างมันดีหมดไม่จำเป็นต้องจุดธูปนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปสวดในห้องพระหลากหลายท่านไม่มีห้องพระเรานั่งเก้าอี้สบายๆสวดได้เรานะคะก่อนนอนเรานั่งนะคะอยู่บนเตียงห้อยขาธรรมดาสวดได้สวดท่าที่คุณสบายใจมากที่สุดนี่แหละคือหัวใจของการสวดมนต์อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านนั้นจะได้ประโยชน์นะคะกับสิ่งที่อาจารย์เจนนำมาฝากในวันนี้วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่ติดตามอยู่กับเรามาตลอด2ชั่วโมงเต็มนะคะทุกๆข้อความทุกๆนะคะเสียงนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมสามารถนะคะที่จะติดตามรายการของเราผ่านทางสถานีไทยๆ True Vision ช่อง61 True Vision ช่อง358นะคะและก่อนจากกันค่ะคุณผู้ชมขานะคะอยากให้ทุกท่านนั้นมีสตินะคะวันหยุดยาวจะขับรถไปไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะคะเที่ยวให้สนุกนั่นเองแต่ก่อนจากกันนะคะมีสิ่งดีๆนะคะนั่นก็คือเรื่องราวนะคะของกองทุนนะคะผู้สูงอายุค่ะเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุนะคะจึงได้จัดตั้งนะคะกองทุนนะคะที่มีเงินสนับสนุนในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้นะคะหากท่านใดนะคะเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีอายุเนี่ย60ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะติดต่อนะคะสอบถามเนี่ยในเรื่องของการได้รับเงินสนับสนุนหรือการได้รับเงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยได้ถ้าท่านใดสนใจสามารถนะคะส่งสามารถโทรไปได้ที่เบอร์023546100ค่ะและวันนี้อาจารย์เจนมีตัวอย่างนะคะโครงการสืบสานศิลปะสานทางมะพร้าวจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนนะคะผู้สูงอายุเนี่ยมาฝากกันนะคะขอให้ทุกท่านนั้นไปรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ